เอ๊ะทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนี่นาต้องแนะนำด้วยเหรอจะต้องแนะนำดิโอเคโอเคโอเคงั้นเอาใหม่คอนนิชิวะมินาซังวาตาชิวะโซระโซระ ACG อนิเมะแคสต์เกมมิ่งวันนี้ก็มาอยู่กับเกมMonster Hunter Rise นะครับผมในที่สุดก็มาถึงแล้วกับการมาถึงของ Monster Hunter ภาคนี้ที่ลงใน PC ใช่แล้วครับผมรอคอยภาคนี้ลง PC มานานแล้วตามจริงสำหรับใครที่เคยเล่นภาคนี้มาแล้วก็ไม่แปลกใจเพราะว่าภาคนี้ลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch ก่อนแล้วผมก็จำช่วงเวลาตอนมันปล่อยแรกๆไม่ได้แต่หลักๆ ก็คือมันลงให้กับ Nintendo Switch ก่อนที่จะลงให้กับ PC นั่นแหละนะแต่ว่าการเล่นใน PC นั้นแน่นอนว่ามันจะต้องต่างจาก Nintendo Switch อย่างสิ้นเชิงแน่นอนทั้งการควบคุมทั้งรายละเอียดรวมถึงความชัดของตัวเกมที่ตอนนี้ปรับให้เป็นระดับ 4K แล้วเพียงแต่ว่าคอนโทรลยังทำไม่ได้เนื่องจากจอผมไม่ 4K แล้วนะและแน่นอนในอนาคตน่าจะมีการทำม็อดลงเกมนี้อีกเยอะแน่นอน ใช้เวลาจะพวดรอใส่ม็อดทั้งหลายยังไงก็ตามนะครับผมสำหรับใครที่เล่นเกมนี้ในเครื่อง Nintendo Switch จบแล้วก็อย่าเพิ่งสปอยนะครับผมแล้วก่อนที่จะพูดอะไรมากไปกว่านี้เราเข้าสู่ช่วงสั้นเมนคาแรคเตอร์กันเลยดีกว่าเนอะเอาล่ะสั้นเมนคาแรคเตอร์เสร็จแล้วว่าไงล่ะดันดูดีใช่ไหมโซระนายมั่นใจจะปั้นหน้าตาตัวละครแบบนี้จริงดิฮะทำไมปั้นหน้าตาแบบนี้แปลกเหรอก็แปลกนะดิสำหรับภาคนี้การสร้างเมนคาแรคเตอร์ก็จะยังคล้ายกับภาคเวอร์แต่จะมีการเพิ่มเติมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอีกนิดหน่อยเพื่อทำให้การสร้างเมนคาแรคเตอร์หน้าตาของเรานั้นออกมาสมจริงแล้วก็ตรงตามใจกับผู้สร้างได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงนอกจากภาคนี้เราจะสามารถสร้างเมนคาแรคเตอร์ของตัวเองได้แล้วเจ้าเหมียวพาริโก้ของเราก็ยังตามมาด้วยแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือจะมีเจ้าหมาที่เป็นผู้หูใหม่ของเราในภาคนี้มาด้วยนั่นเองนะครับผมนอนสบายเลยโอ้ยอะไรฮะโอกามิจะอะไรกำลังนอนสบายเลยเฮ้ดันระวังไฟไหม้ฮะเออมาแล้วเหรออะระอะระ気づかれてしまったわミノト無念です日の恵様完璧に気配を消していたのに完璧な忍び足だったのにさすがはカムラの里でも指折りの強者まだまだ私たちは修行不足のようです、うん、ああえ勝手に入ってきちゃダメ嫌ですわ同じ里の四隅家族のようなものじゃないですかそんなことより佐藤さがあなた様をお呼びです支度が済んだら出発いたしましょうก่อนหน้านั้นขอใส่ชุดก่อนได้มั้ยจะออกไปท่านแบบนี้มันก็ไม่ดีนะในช่วงที่มีบทพูดของตัวละครผมอาจจะขอเงียบเพื่อให้ทุกคนได้ซึมซับกับบทพูดของพวกเขานะครับเอาล่ะได้ออกไปดูเมืองกันแล้วโอ้ยแสบตาแดดดีจริงๆอากาศสดชื่นเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะมังกรเหรออยู่ในเมฆมาดิมาสิอ่ะตาไปติดๆหายเข้าไปแล้วฮะเอาล่ะเข้าสู่ช่วงแนะนำเมืองกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป Monster Hunter Rise ยันเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับถ้าอย่างงั้นสำหรับใครที่ดูคลิปผมมาจะถึงตรงนี้ผมจะขอใช้พื้นที่นี้ในการอธิบายรูปแบบในการทำคลิป Monster Hunter Rise ของผมหน่อยนะครับผมโดยในการทำคลิป Monster Hunter Rise นั้นผมจะทำออกมาเป็น2รูปแบบนั่นก็คือรูปแบบเนื้อเรื่องแล้วก็รูปแบบ Monster Diary นะครับซึ่ง2รูปแบบนี้ผมจะทำปกของ2อันนี้ไม่เหมือนกันโดยปกของเนื้อเรื่องนั้นนอกจากผมจะใส่กรอบที่เห็นแล้วผมก็จะใส่ตัวเลขเข้าไปเพื่อทำให้รู้ว่านี่เป็นตอนที่เท่าไหร่สำหรับใครที่อยากจะติดตามเนื้อเรื่องของ Monster Hunter ภาคนี้นั่นเองนะครับผมโดยรูปแบบการทำเนื้อเรื่องของเกมนี้ผมจะทำรูปแบบสรุปให้สั้นที่สุดแต่ว่าเน้นเนื้อเรื่องใจความสำคัญให้มากที่สุดด้วยเช่นกันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงเหตุผลความสำคัญของตัวเราว่าทำไมจะต้องช่วยเหลือหมู่บ้านแห่งนี้และออกล่ามอนสเตอร์ต่างๆที่นี่ด้วยเรื่องราวความเป็นมาการอาศัยของมอนสเตอร์ที่เราต้องออกล่าในเนื้อเรื่องนั้น
ทำไมมันถึงได้อาละวาดและทำให้หมู่บ้านเดือดร้อนจุดจบของการเดินทางของเราและสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านนี้จะมีเรื่องราวเป็นยังไงนั้นผมจะสรุปออกมาให้สั้นและเข้าใจให้ง่ายที่สุดนะครับส่วน Monster Diary อันนี้จะเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ผมอยากจะทำมานานแล้วนั่นคือสารคดีของมอนสเตอร์ตัวนั้นๆที่เราออกล่านั่นเองซึ่งมอนสเตอร์ที่เราออกล่าในคลิปนั้นจะค่อนข้างเด่นในปกทำให้ทุกคนสามารถรู้ว่าวันนี้เราจะออกล่าและทำความรู้จักกับตัวอะไรนั่นเองนะครับผมซึ่งในหมวดหมู่ Monster Diary นั้นจะเป็นคลิปฟุตเทจที่ผมอัดไว้ตอนออกล่ามอนสเตอร์ตัวดังกล่าวซึ่งผมจะนำฟุตเทจเหล่านั้นมาตัดต่อให้ทุกคนได้รับชมกันถึงการออกล่ามอนสเตอร์ตัวนั้นพร้อมกับมาทำความรู้จักถึงบุคลิกนิสัยการออกล่าพื้นที่อาศัยอาหารที่มันกินรวมไปถึงการออกแบบและดีไซน์ของมันด้วยนะครับเปรียบเสมือนหนังสือ Diary ที่เราจดบันทึกเรื่องราวของมอนสเตอร์ตัวนั้นที่เราอยากจะฟังนั่นเองซึ่งแน่นอนถ้าหากว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นมีใจความสำคัญหรือว่ามีการปรากฏตัวครั้งแรกอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยเราก็จะมัดรวมเอาสตอรี่และก็มอนสเตอร์ไดอารี่มาอยู่ในคลิปเดียวกันเหมือนกับคลิปตอนที่1นี้ที่ทุกท่านกำลังดูอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ไม่ได้สนใจอยากจะฟังสตอรี่แต่อยากจะเข้ามาดูเพื่อเห็นผมล่ามอนสเตอร์ตัวนั้นเก่าก็สามารถข้ามไปที่เวลาต่อไปนี้ได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะฟังสตอรี่ก่อนที่เราจะมารับฟังมาชมความประทับใจแรกหลังจากที่ผมได้เข้าหมู่บ้านและคัสซีนต่อไปนี้กันก่อนนะครับได้เข้ามาแล้วนี่ก็คือหมู่บ้านคามูระไอ้ยาความรู้สึกที่แสนจะคุ้นเคยแต่ก็สดใหม่นี่มันอะไรกันเนี่ยเหมือนได้ย้อนกลับไปเล่นภาค3รัดเลยคิดถึงแต่ว่ามันคนละหมู่บ้านกันนะโอ้อันนี้เตาหลอมเหล็กหรออุ้ยโอ้เป็นคือโรงตีเหล็กยิ่งใหญ่มากเลยฮะคือหัวหน้าหมู่บ้านสินะนกฮู้ส่งสารเหรอเอ๊ภาคเวิลใช้อะไรนะภาคเวิลเหมือนจะใช้เหี่ยวใช่ไหมแต่อันนี้เป็นนกฮู้ท่านฟูเกนสวัสดีครับไงครับผมฮันเตอร์หน้าใหม่たった今ふみが届いたぞจดหมาย近々百流夜行が起こるそうだえついに始まってしまうのですねเอ๊ะมันไม่ใช่การทำลายแบบปกติหรอ50年前に里を襲ったあの悲劇一時もเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้ไม่ใช่ว่ามันเกิดตอนนี้เหรอลุงอามาตะโนมอนสเตอร์สนาวจิ100ริวその大襲来すなわち夜行原因不明の災いにカムラの里存亡の危機近いうちに砦で遠征することになるだろう里を守らねばならんครับご心配には及びません佐藤さん私たちカムラの民が日々修行を重ねてきたのはまさにこの時のため姉様早速準備に取り掛かりましょうผมเพิ่งมาใหม่ยังไงก็ขอฝากตัวด้วยนะขบวนร้อยอสูรเหรอฉันตื่นเต้นแล้วสิ頼もしい限りลุงโอ้โหลุงเผาหน่อยก็ได้ไม่ต้องขำขนาดนั้นหรอกลุงหลังจากที่เราดูคัสซีนจนจบหลังจากนี้จะเป็นการแนะนำตัวหมู่บ้านรวมถึงระบบต่างๆที่อยู่ในตัวหมู่บ้านด้วยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราย้อนกลับไปดูคัสซีนและทำความเข้าใจกับบทสนทนาที่พวกเขาคุยกันก่อนนะครับโดยอย่างที่ทุกคนเข้าใจตอนเริ่มเกมคิโนเอะมาโทโตะสองมิโกะแห่งหมู่บ้านนี้ได้เข้ามาปลุกเราเพื่อออกไปพบกับหัวหน้าหมู่บ้านท่านฟูเกนซึ่งเราก็จะได้รับชมความงดงามแล้วก็สิ่งต่างๆภายในหมู่บ้านคามูระด้วยเช่นกันซึ่งเมื่อเราเดินทางไปถึงท่านฟูเกนดูเหมือนว่าจะมีจดหมายด่วนมาถึงท่านซะก่อนเนื้อความในจดหมายนั้นได้บอกไว้ว่าเหล่ามอนสเตอร์ได้ออกอาละวาดอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งการอาละวาดที่เกิดขึ้นนี้จากสีหน้าของทั้ง3คนมันจะไม่ใช่การออกอาละวาดของมอนสเตอร์แบบที่เราเข้าใจกันในภาคเก่าๆนะครับเพราะสิ่งที่พวกเขากำลังกังวลนั้นก็คือขบวนร้อยอสูรได้มาถึงอีกครั้งแล้วหรือก็คือฤดูกาลที่เหล่ามอนสเตอร์นับร้อยๆตัวจะเดินทางแห่กันมายันหมู่บ้านแห่งนี้และพยายามที่จะทำลายทุกๆอย่างเพื่อที่จะเข้ามายันหมู่บ้านแห่งนี้ให้จงได้ณปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถหาเหตุผลได้เลยว่าปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่แปลกประหลาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
ทำไมมอนสเตอร์นับหลายร้อยตัวถึงได้พยายามที่จะเข้ามายังหมู่บ้านแห่งนี้กันว่ามันมีจุดประสงค์อะไรหรือมีเหตุผลอะไรทำไมพวกมันถึงเข้ามากันแต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรก็ตามขบวนร้อยอสูรนั้นเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วและครั้งก่อนก็เกือบทำให้หมู่บ้านถูกทำลายไปแล้วด้วยซ้ำซึ่งในครั้งนี้พวกเขาเองก็จะไม่ยอมให้มันเป็นเหมือนกับครั้งที่แล้วเด็ดขาดพวกเขาจึงรีบที่จะเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ที่ใกล้จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ส่วนเราในฐานะฮันเตอร์หน้าใหม่ประจำหมู่บ้านคามูระเราจะยังไม่ได้ไปทำภารกิจอะไรที่มันเสี่ยงตายหรอกนะเพราะเราจะต้องถูกเทนโดยการทำเควสระดับง่ายๆไปซะก่อนพูดอีกอย่างก็คือตอนนี้เรากากเกินไปกว่าที่จะทำเควสยากๆนั่นแหละ โดยหลังจากนี้เขาจะให้เราได้สำรวจหมู่บ้านทำความรู้จักกับผู้คนทำความรู้จักกับระบบต่างๆภายในหมู่บ้านว่าส่วนต่างๆของหมู่บ้านนั้นมีส่วนไหนทำอะไรบ้างซึ่งบอกเลยว่าในภาคนี้ให้กลิ่นอายของภาค3ลัสที่ผมเคยเล่นแบบคิดถึงยิ่งคิดก็ยิ่งคิดถึงโดยนอกจากจะมีทั้งฮับออนไลน์ที่มีธีมคล้ายๆกันแล้วนี่คือโซนฮับของเราสินะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้เจ้ากบในภาคนั้นมันกลายเป็นสัตว์ขี่ด้วยน่ารักโอ้เหมือนกบตัวนั้นจะเป็นลูกออสอยู่เลยประมาณนั้นโอ๊ะรบกวนด้วยนะครับคุณโคโกะก็จะยังมีสวนฝึกสำหรับฝึกหมาและแมวของเราด้วยนะครับผมซึ่งสวนฝึกเนี่ยเราจะสามารถสั่งซื้อแมวและหมาตัวใหม่ได้เพื่อเอาไปใช้เน้นในการทำภารกิจโดยรอบทั้งนั้นหรือจะเปลี่ยนเป็นพาร์ทเนอร์ประจำตัวทีหลังก็ได้เหมือนกันนะถ้าหากว่าเราคู่หูตอนเริ่มเกมแล้วนะซึ่งแน่นอนในการส่งพาร์ทเนอร์ตัวอื่นไปทำภารกิจเราก็จะได้ของรางวัลตอบแทนกลับมาด้วยแต่ว่าตอนนี้แมวหมาของผมก็ยังไม่กลับมาแล้วนะพอดีเพิ่งส่งไปหลังอัดสิแล้วก็จะยังมีห้องฝึกเหมือนกับตอนภาคเวิร์มเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือห้องฝึกครั้งนี้เราไม่ต้องตีแท่งไม้หุ่นโมยหรือว่าหุ่นนิ่งๆอีกแล้วเพราะเรามีตุ๊กตากระปะยักษ์ไว้เป็นหุ่นฝึกนั่นเองซึ่งเราสามารถทำให้กลไกการต่อสู้ของมันทำงานได้ด้วยเอาง่ายๆก็คือเจ้าเนี่ยมันสามารถตีสวนเราได้นั่นแหละเพื่อเป็นการฝึกเคาน์เตอร์หรือว่าฝึกหลบหลีกอะไรก็ว่ากันไปเรื่องการเทรนนิ่งในเกมเนี่ยผมอาจจะขอพูดข้ามไปนะเพราะผมอยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสกับระบบการเล่นของเกมนี้ด้วยตัวเองใครที่อยากรู้ว่าระบบการเล่นของภาคนี้เป็นยังไงก็ลองหาซื้อมาเล่นดูนะครับแต่ว่าในสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยก็คือภาคนี้มันจะไม่มีแผนที่แล้วเพราะว่าการเปิดแผนที่นั้นจำเป็นจะต้องใช้เจ้านกฮู้นี้ในการช่วยนะครับคือเราจะต้องวิ่งไปเปิดแผนที่ด้วยตัวของเราเองแล้วอารมณ์มันจะเหมือนกับว่านกฮู้เนี่ยมันจะบินตามหัวเรานั่นแหละแล้วตอนมันบินตามหัวเนี่ยมันก็จะจดบันทึกแผนที่นี้ไว้ให้กับเราเวลาเรากลับมาที่แผนที่เดิมเนี่ยเราจะได้แบบไม่ต้องไปหยิบแผนที่ใหม่เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแผนที่นี้เป็นยังไงจากการที่นกคู่เรามันไปแบบจดบันทึกไว้หมดแล้วนั่นเองหลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงระบบเบื้องต้นของเกมนี้รวมไปถึงระบบการควบคุมเพื่อต่อสู้กันแล้วในที่สุดเราก็จะได้ทำเควสจริงๆสักทีถึงแม้ว่าเควสนั้นมันจะเป็นเควส1ดาวก็ตามซึ่งวิธีการในการปลดล็อกเควสแบงค์ต่อๆไปเราจะต้องพยายามทำภารกิจที่มีดอกไม้สีส้มให้ครบตามจำนวนแล้วก็จะได้ปลดล็อกคีย์เควสสำหรับอัพแบงค์ตัวเองในโหมดเนื้อเรื่องนะครับซึ่งแน่นอนว่าเควส1ดาวแรกๆก็เอาเควสหลักนี่นะใช่ไหมมันไม่ได้ติดดาวเควสหลักก็ไม่ใช่เควสหลักเราต้องทำเควสหลัก2อันก็หมายความว่าเราต้องมาไล่ตัวนี้แล้วก็เก็บของให้ไอ้ไม่อยากทำเควสเก็บของอ่ะ2 hours later ฉันมาตะเก็บพืชกินอยู่ริมภูเขาทำไมฮันเตอร์แต่มาทำเควสหลักหาผลไม้แบบนี้ด้วยนะแล้วถ้าเป็นผลไม้ที่ขึ้นบนภูเขาอีกนะเนี่ยหวังว่าจะถึงนะยอยโอเคเลยไปเหลือกี่อันเนี่ยอีก2ใช่ไหมตรงนั้นก็มีนะเสร็จภารกิจแล้วครับผม
ันก็เป็นเควสที่ง่ายแหละแต่บอกเลยว่าผมไม่ชอบเควสหาของอย่างนั้นก็ดีกว่าเควสล่าไข่แล้วกันซึ่งก็นั่นแหละครับต้องบอกก่อนว่าตอนที่ผมเล่นภาค2กับเล่นภาค3ลัสเนี่ยผมค่อนข้างจะเกลียดเควสหาของมากเพราะว่ามันค่อนข้างจะหายากแล้วนะแต่ว่ายังดีนะเนี่ยที่ภาคใหม่ๆเนี่ยไอเทมที่เป็นของเควสมันจะแบบเด่นกว่าไอเทมที่เป็นของเก็บใช้งานทั่วไปหลังจากนั้นผมก็ไปรับเควสล่าจากการ์ดอีกประมาณ8ตัวก่อนที่จะได้เข้าสู่บอสหลักตัวแรกของเรานะครับผมซึ่งเจ้าตัวนั้นมันก็คือขโมยคอซีจีจิงเซมอยกุนขโมยคอซีจิงเซเมโอเซรุโอซาโนขโมยคอซีสตันนาวาเกรทอิซุจิสำหรับบอสตัวแรกที่เราจะต้องเผชิญนั่นก็คือเกรทอิซุจิแล้วก็เหล่าอิซุจิลูกน้องของมันนั่นเองเกรทอิซุจิและเหล่าอิซุจิตัวเล็กนั้นนับเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเบิร์ดไวเวิร์นหรือไวเวิร์นที่มีลักษณะคล้ายกับนกแต่จริงๆแล้วน่าจะเรียกว่าแรปเตอร์มากกว่ามั้งโดยเหล่าอิซุจินั้นเป็นสัตว์อันตรายที่เมื่อเห็นเหยื่อแล้วก็จะเข้าจู่โจมทันทีเพราะว่ามันเป็นสัตว์กินเนื้อโดยตัวที่ใหญ่ที่สุดหรือก็คือจ่าฝูงนั้นจะมีขนาดตัวใหญ่กว่าพวกอิซุจิทั่วไปถึง2เท่าและได้ชื่อว่าเกรทอิซุจิหรือก็คือบอสที่เราจะสู้ในครั้งนี้นั่นเองซึ่งแรงบันดาลใจในการดีไซน์ของเกรทอิซุจินั้นได้แรงบันดาลใจมาจากปีศาจในตำนานญี่ปุ่นหรือโยคายทามายตาจิซึ่งทามายตาจินั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพายุหรือว่าลมซึ่งหากใครก็ตามที่โดนลมที่ทามายตาจิอาศัยอยู่เข้าไปก็จะเกิดบาดแผลข่วนหรือโดนฟันซึ่งบางตำนานก็กล่าวว่าทามายตาจินั้นอาศัยอยู่เป็นครอบครัวกัน3ตัวอย่างไรก็ตามเรื่องเกี่ยวกับทามายตาจินั้นเป็นเพียงแค่ตำนานแต่ตำนานนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจทำให้ตัวอิซุจิเป็นไวเวิร์นเริ่มต้นที่มีลักษณะการล่าเหยื่อที่ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวโหดกับมือใหม่หัดเล่นแล้วก็สัตว์ทั่วไปแล้วก็คนธรรมดานั่นแหละก็ถือว่าเป็นการวอร์มอัพคนที่เพิ่งจะเล่นมอนทันครั้งแรกดีเลยทีเดียวโดยพวกมันจะมีนิสัยออกล่าเหยื่อด้วยกันเป็นฝูงถือว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะได้เห็นพวกมันอยู่กันแค่ตัวเดียวโดยมีเกรทอิซุจิเป็นตัวจ่าฝูงที่คอยนำทางหรือส่งเสียงเรียกเหล่าอิซุจิตัวเล็กอีก2ตัวให้มาออกล่าด้วยกันพวกอิซุจินั้นมีความอันตรายจากเขี้ยวของมันและกลเล็บที่แหลมคมแต่อาวุธหลักของมันนั้นคือส่วนปลายหางของพวกมันที่มีลักษณะคล้ายกับตะขอหรือเขี้ยวไว้สำหรับฟาดฟันหรือเฉือนเนื้อของเหยื่อเป็นชิ้นๆก่อนที่จะนำซากของเหยื่อนั้นมากินเป็นอาหารนั่นเองนอกจากนี้ดูเหมือนว่าภาพคอนเซปต์อาร์ตจะบอกว่ามันจะสามารถใช้หางนี้ในการเกี่ยวตัวเองเข้ากับต้นไม้เพื่อจับตามอนเหยื่อจากที่สูงได้ด้วยทำได้จริงนี่สยองเลยนะสถานที่ที่พวกมันอาศัยอยู่นั่นก็คือป่าแรกหรือชายรูแลนส์ป่าที่มีซากประหลาดทับทันของวัดที่พวกเราเหล่าฮันเตอร์เริ่มต้นจะต้องมาออกล่ามอนสเตอร์ที่นี่นั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้ผมยังไม่ได้ไปแมปอื่นบางทีมันอาจจะมีการอาศัยอยู่ที่แมปอื่นด้วยก็ได้ถ้าหากว่ามันอาศัยอยู่ที่ป่าอื่นด้วยใครที่รู้สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของอิซุจิและเกรทอิซุจิซึ่งจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เกิดจากการสังเกตของผมจากตัวมันในเกมและข้อมูลที่เขียนบันทึกอยู่ภายในเกมด้วยเช่นกันซึ่งก็พอจะอ่านออกได้นิดหน่อยแล้วนะซึ่งถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้และก็สามารถพูดคุยเพิ่มเติมข้อมูลหรือว่าเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเจ้าอิซุจิและเกรทอิซุจิกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเอาล่ะสำหรับบอสตัวแรกของเกมก็มาลุยกันเลยดีกว่ามาดูกันสิว่าการเผชิญหน้ากับเกรทอิซุจิผมจะเจออะไรกันบ้างมารับชมกันเลยครับลุยกันเถอะเอาล่ะบอสตัวแรกของเกมมาดูกันสิว่าจะเจ๋งแค่ไหนกันนะก่อนนี้ก็เก็บของเข้ากระเป๋าก่อนภาคนี้ค่อนข้างดีตรงที่ว่าต่อให้เรายังไม่เจอมอนสเตอร์แต่ก็มีจุดสงสัยให้เราลองไปสำรวจเนอะเหมือนจะอยู่แถวแถวเลข8ใช่ไหมน่าจะ8แหละเพราะเลข7แล้วก็ไป9เลยไม่เห็น8มันน่าจะไปยืนอยู่ตรง8พอดีก็เลยมองไม่เห็นตัวเลขโอเคไม่ไกลไปลุยกันดีกว่าภาคนี้ดีมากเลยนะกับการได้พาร์ทเนอร์ใหม่เป็นหมาเนี่ยตรงที่แบบในภาคเวิลด์เนี่ยเราขี่จักรเราขี่พวกสัตว์ตัวเล็กๆที่เป็นอะไรนะลูกน้องตามแมปได้ใช่ไหมแต่ว่าเราควบคุมไม่ได้แต่พอเรามีเจ้าหมาเนี่ยนอกจากมันจะวิ่งเร็วเหมือนกันกับเจ้าพวกนั้นแล้วอ่ะ
เราควบคุมได้อิสระเลยเออถือเป็นการเดินทางที่ว่องไวมากๆเอาตามตรงนะในภาคเก่าที่แบบมีแมว1ตัว2ตัวเนี่ยผมเคยจินตนาการว่าแบบเราอยากไปเร็วๆกว่านี้เราแบบให้แมวยกลงไปได้ไหม มันจะเร็วขึ้นไหม เอาล่ะใกล้ถึงแล้วอยู่ข้างหน้านี่เองเจ้าเกรซอิซูจิอยู่นั่นไงยอดนินจาฮันต้ามิคาซากิโซระมาถึงแล้วจะหนีไปไหน นี่นะร้องทำไมล่ะเออเคาน์เตอร์ได้แต่เราตีไม่โดนรวมตัวจะเป็นกลุ่มรวมตัวจะเป็นกลุ่มใช่ไหมจะจัดการพร้อมกันให้หมดเนี่ยแหละนี่นะเออดิ้นสิครับดิ้นดิ้นลูกน้องตื่นก่อนเออโอ้ฟาดไปโดนเราฟาดโดนก่อนคมดิคมสีเหลืองละอีกนิดเดียวก็จะคมแดงละดาเมจจะได้เต็มที่โอ้ยไม่โดนไม่โดนแต่ก็แต่เจอกันในโหมดฝึกซ้อมเนี่ยตัวรู้สึกขยับช้าลงเยอะเลยนะพี่นี่นะแทงไปเต็มอุ้ยไม่โดนไม่โดนอยากพ่นน้ำลายอยากพ่นน้ำลายเข้าใจไหมมันตกกระป๊อกเขานี่ไปกินต่อด้วยไม่ถูกโอ้ยโอ้โอ้มันตรวจแล้วมันตรวจแล้วโว้ว้าเอ้ยลงไปพ่นจะเคาน์เตอร์แต่ก็เคาน์เตอร์ไม่ติดสักทีโอ้ยต้องไปฝึกเคาน์เตอร์มาเพิ่มเติมแล้วมั้งจะว่าไปคมส้มแล้วนี่นะต้นเหลาดาบแล้วต้นเหลาดาบแล้วโอเคจังหวะนี้แหละเขามีเวลาอยู่1 2 3 4ปิ้นเสร็จพร้อมฟาดแล้วพร้อมฟาดแล้วฟาดไปมาโดดหลบก่อนโถ่ไอ้บ้าเอ้ยมาดิเอาตัวโถ่เล่นน้ำลายกะแยงอ่ะจะไปไหนแล้วเรียกพวกเหรอว้าวไอ้แหละไอ้แหละไอ้แหละตอนนี้เราจะใช้ของระดับธรรมดาอยู่ดาเมจยังไม่ค่อยแรงเกาะยังไม่ค่อยแรงเอาหนีไปแล้วไม่ให้หนีแล้วหน้าตามไปเก็บของข้างทางดื่มน้ำเพื่อสุขภาพโอเคจะรีบหนีไปไหนล่ะแกกลับมาให้สู้กันเดี๋ยวนี้จะว่าไปเดี๋ยวนะโอ้ยไอ้ฟุ้งไอ้หมูบ้าจะอีกแล้วเหรอพากไม่สินะเอาตีกันตีกับหมูแล้วเอาหมูตีกันเองกดเร็วไปหน่อยเคาน์เตอร์ไม่ติดอะไรพังอ่ะถามพังหรือเปล่าโอ้ยพลาดมันลองท่านี้ดูเฮ้ยไอ้เฮ้ยอย่างเท่อ้าวหมดเท่กันพอดีโทษเอ้ยเอานี่ไปกินไม่ตายด้วยอุ้ยเหรอว้าวกดเคาน์เตอร์ช้าไปแต่เคาน์เตอร์ซะหน่อยสวยแต่ว่าไปท่าใหญ่ลืมไปที่กดท่าใหญ่ฮะขอฮาร์ปุ่มกดท่าใหญ่ก่อนได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ท่าใหญ่สิเขาเรียกว่าอะไรท่าที่ใช้เกรดของแมลง2ตัวกดยังไงนะเพื่อจะหาวิธีใช้อ่ะจะตายก่อนนี่แหละอ้าวล่วงก็หวานหมูแล้วสิงานนี้ตายป่ะเอ้ยรู้แล้วนะมาพังอีกโอ้ยมาแล้วโอ้โหโอ้ thank you โอกามิเอาตามจริงเราเขียวกามิแล้วก็เหลาดาบไปก็ได้นะโอ้ยขยะขยงบอกว่าละบอกว่าอย่าเล่นน้ำลายมันสตามินานิชูอิตะ
สเตมิน่าอ๋อสเตมิน่าลดเออหิวข้าวรู้แล้วนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้วายนี่แหละรอฉันได้ของดีกว่านี้ก่อนฮะว้าวลืมดูว่าแต่จะตีลืมดูว่าแต่เคาน์เตอร์เออรู้แล้วนะเตือนจังเลยเฮ้ยว่าแต่ว่าดันในวางอะไรไว้เนี่ยอ๋อผลไม้ฮิวผลไม้ฮิวเหรอเอ๊ะเหมือนพวกนี้จะชอบหรือพวกนี้จะหลงกลิ่นด้วยนะโอ้ยเก็บเข้าฝักดาบไม่ทันตีแหละตีแหละตีตอนเผลอตีตอนเผลอตีตอนเผลอไอ้โดนตัวไหนอ่ะตีโดนนะแต่ไม่รู้นี่เขาโดนตัวไหนเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นไอตัวนี้เนี่ยกับไอตัวนี้อ้าวโอเคหัวหน้าตายแล้วเลยหนีสิท่าจะไปทำให้เนื้อพวกนายสูญเปล่าหรอกนะมานี่มาโอ้โหถึงน้ำลายโอ้โหเก็กข้าเก็กเฮ้ยเฮ้ยมุมนี้แท้มุมนี้แท้อยู่นะเฮ้ยดันนายไม่เข้านายไปเก๊กอะไรตัวนั้นเราไปเข้ากล้องมาเลยเฮ้ยอ่ะมานี่มานี่มาอ่ะกินซะนะอร่อยอร่อยทำได้ดีมากเควสคอมพลีทและนี่ก็คือบอสตัวแรกที่เราได้เผชิญกันใน Monster Hunter Rise นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะยังมีตัวอื่นอีกหลายๆตัวที่เราจะต้องเผชิญหน้ากันอีกแน่นอนก็มารอดูกันสิว่าพาร์ทต่อไปผมจะได้เจอกับตัวอะไรอีกจะมีเนื้อเรื่องเพิ่มเติมตอนนี้หรือไม่ยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับผมแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Monster Diary ว่า Monster Diary นั้นเปรียบเสมือนกับการจดบันทึกข้อมูลของมอนสเตอร์ที่ผมเผชิญหน้าลงในสมุดบันทึกของตัวผมเองนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมนำมาใส่เนี่ยมักจะเป็นข้อมูลที่เกิดมาจากการสังเกตมอนสเตอร์ของตัวผมเองกับข้อมูลบางส่วนที่ผมพยายามอ่านใน Hunter Noteซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีข้อมูลที่ผมตกหล่นหรือว่าผิดพลาดอยู่ค่อนข้างจะไม่มากก็น้อยแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าข้อมูลส่วนไหนที่ผมผิดหรือว่าตกหล่นไปหรือว่าทุกท่านอยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับมอนสเตอร์นั้นๆหรือว่ามีข้อมูลลับเกี่ยวกับมอนสเตอร์ตัวนั้นอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมมาอ่านแน่นอนแต่อย่าสปอยเนื้อเรื่องนะส่วนเลื่อนมอนสเตอร์ตัวนั้นแพ้ทางหรือว่าชนะทางธาตุอะไรหรือว่ามีจุดอ่อนตรงไหนในช่วงมอนสเตอร์แรกๆผมอาจจะไม่ได้ใส่นะครับถ้าหากว่าผมเห็นว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นมันไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นหรืออย่างน้อยก็จนกว่าจะสามารถปลดล็อกอาวุธธาตุของแต่ละอาวุธได้แบบครบทุกธาตุแล้วนะถึงตอนนั้นมอนสเตอร์พวกนั้นผมก็น่าจะทำข้อมูลพวกนี้ใส่เข้าไปด้วยในมอนสเตอร์ไดอารี่หรือถ้าใครอยากจะให้ผมทำตั้งแต่มอนสเตอร์ตัวต้นๆแรกๆสักตัวก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าหากว่ามีคนอยากให้ทำเยอะพอผมก็จะทำตั้งแต่คลิปตัวที่3ตัวที่4แล้วมั้งเพื่อให้ทุกคนได้รู้วิธีการรับมือมอนสเตอร์ตัวนั้นได้มากขึ้นนั่นเองถ้าอย่างนั้นสำหรับ Monster Hunter Rise คลิปแรกในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนซึ่งแน่นอนว่า Monster Hunter Rise นี้นอกจากการเอามาทำคลิปแล้วจะมีไลฟ์สตรีมแน่นอนนะครับซึ่งในส่วนของไลฟ์สตรีมจะเป็นการฟาร์มของฟาร์มเกาะอะไรพวกนี้ก่อนที่จะทำเนื้อเรื่องต่อนั่นเองแต่ถ้าหากว่าในตอนไลฟ์สตรีมมันมีฉากเด็ดๆหรือว่าฉากที่แบบน่าจดจำเนี่ยผมอาจจะเอามาเป็นฟุตเทจในการทำคลิปเนื้อเรื่องหรือไม่ก็ Monster Diary ตอนต่อไปก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่รับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้าจะเป็นคลิปอะไรเกมอะไรก็รอติดตามชมสำหรับวันนี้อาริกาโตะกุไซมัสซายูนาระมินาซังและเจอกันใหม่นะทุกคนเสิร์ฟกินแบบนี้เลยเหรอย่าล่วงน่ารักขอบคุณมากเลยครับสำหรับมื้อนี้ออมิชาด้วยอิทาดากิมันอร่อยมากสดชื่นขอบคุณมากสำหรับอาหารมื้อนี้พลังมา